นี่ไฟพร้อมฮายสวัสดีค่ะหนูจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสเตจของหนูเองก็คือเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะที่ไปที่ไปโรดโชว์กันมาเหมือนหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าที่เชียงใหม่แบบอันนี้หรือเปล่าแต่เหมือนน้ำมันลดลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ห้องซ้อมของเราอาจจะไปแล้วเราอาจจะไม่มีห้องซ้อมแล้วแต่ว่าพวกเราก็ยังจะจัดสเตจในวันที่13อยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนเวลาซ้อมค่อนข้างที่จะกระชั้นมากแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่ก็จะพยายามเต็มที่ให้ได้มากที่สุดใครไปก็เจอกันค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเลื่อนตั๋วเครื่องบินแล้วเพราะว่าน้ำลงกับพวกเราแล้วใจดีแบบว่าเขาใจดีกับเราเขายอมลงให้ไม่งั้นเราก็จะต้องแบบเลื่อนหรือใดๆแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยใช่แล้วก็เหมือนหลังจากที่หนูกลับมาจากนครสวรรค์ใช่ไหมก็เหมือนจริงๆตอนแรกจะนั่งรถกลับเชียงใหม่เลยแต่ว่าไม่ไหวมันหนูเข้าหอไม่ได้ก็เลยกลับมาที่นี่ก่อนไม่เจอ2อาทิตย์ถึงใจแย่แล้วค่ะปากหวานนะคะส่งกำลังใจครับขึ้นค่ะพี่ลีนาบอกว่ามีม่วนหมอกถูกค่ะมันจะกลายเป็นที่สิงสถิตในการซ้อมของเราในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าที่หอค่อนข้างถ้าใครได้เห็นรูปที่พี่ลีนาตักโคนนะคะก็หนูก็รู้สึกว่านั่นแหละค่ะทุกคนสภาพทั่วบริเวณตรงนั้นเป็นแบบนั้นค่ะใช่หนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สะอาดแล้วหรือยังเลยอะไรงี้รับทราบเจอกันสเตจนะคิดถึงมาได้เลยแต่ได้ข่าวว่าเสาร์อาทิตย์ไปแอบดูใครมาใครนอนอยู่ข้างหลังวิเห็นด้วยเหรอไม่เห็นน้องเงาบอกคลิปน่ารักมากน่ารักใช่ไหมพรุ่งนี้ไปไลฟ์ไหมครับไม่ครับพรุ่งนี้น้องฟอไม่ได้ไลฟ์ครับแล้วพี่ฟอต้องไปเก็บของที่หอเหลือของเยอะไหมครับก็พี่ฟอเริ่มทยอยตอนนี้คือของฝันของทุกคนฟอได้ทยอยเอาไว้ที่บ้านหมดแล้วค่ะทุกชิ้นเลยแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเหลือเป็นพวกเสื้อผ้าจะหนักๆเลยตอนนี้คือเสื้อผ้าแล้วก็พวกของใช้แบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็แล้วก็ยังมีกีตาร์อุปกรณ์ทำเพลงที่ยังอยู่ที่โน่นอยู่ใช่ก็เดี๋ยววันที่เป็นสเตจคุณแม่กับคุณพ่อก็จะขับรถขึ้นไปที่เชียงใหม่เขาก็จะหนูก็จะทยอยขนของจากตรงนั้นด้วยใช่แต่ว่าก็อย่างที่คนรู้ว่าหนูแอบสปอยไปว่าหนูยังมีอีกหนึ่งงานใช่ไหมที่หนูยังจะต้องอยู่โชว์อยู่อะไรอย่างนี้ก็หนูก็เลยจะอาจจะได้ขนของสองรอบถ้ามันหมดรอบนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันยังไม่หมดก็อาจจะมีรอบเก็บตกอีกหนึ่งรอบค่ะผมมีรถกระบะจ้างได้ไม่จ้างได้ไหมคะแนะนำหน่อยครับไปเชียงใหม่ครั้งแรกตอนนี้มิดตอนนี้เชียงใหม่น้ำท่วมค่ะก็เที่ยวไหนดีล่ะแต่ก็คิดว่าอาจจะฟื้นตัวเร็วถ้าไปถึงวันที่13แล้วอะไรก็ลองเที่ยวใกล้ๆม่วนหมอดูก็ได้ค่ะแบบคูเมืองหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบว่ามีให้เที่ยวได้บ้างมั้งไม่แน่ใจเสียงน้องแมวตัวไหนเมื่อกี้เสียงงอกงอกเพราะว่างอกพยายามจะออกไปข้างนอกค่ะงอกก็เลยร้องเมื่อกี้ถ้าแคสไปแล้วจะมีช่องทางรับจดหมายกับของขวัญไหมเดี๋ยวพวกรายละเอียดทุกอย่างในอนาคตใช่ไหมคะยังไงก็เดี๋ยวขอไปคุยกับผู้ใหญ่สักนิดนึงใช่ไว้ใจเป็นยังไงหรืออะไรยังไงนี่ก็เดี๋ยวรีบมาบอกทุกคนนะคะตอนนี้มันยัง not clearly ทั้งหมดขนาดนั้นหนูก็เลยอาจจะยังไม่สามารถแบบว่าให้ information หรืออะไรได้เพราะว่ากลัวแบบในอนาคตมันอาจจะผิดพลาดไปหรืออะไรงี้แต่ว่าก็จะพยายามแบบมาหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้มาไลฟ์เยอะๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ไลฟ์แต่แอปนี้แล้วก็เราอาจจะเจอกันในแอปอื่นๆหรือว่าแบบไลฟ์ IG หรือว่าไลฟ์บลาๆๆก็เดี๋ยวไว้เจอกันชีฮาฮาอยู่ไหม
เมื่อกี้ทุกคนหนูคิดว่าชิวาว่าหายไปหนูกับคุณแม่เดินหาแล้วเปิดไฟก็คือชิวาว่านอนอยู่ที่หลังทีวีใช่เลยค่ะบูลลิ่งยังซนอยู่ไหมบูลลิ่งก็ยังซนอยู่แต่ว่าซนในด้านแบบเขารักนะพี่โอ้ยวันนี้เราจะเวฟป๊อปคอร์นกินกันแล้วเราก็จะกินมาการองที่หนูชอบแล้วก็จะกินทานมะพร้าวโอชินที่เอ้ยมันแม่มันหมดยังนะทานมะพร้าวโอชินตอนนี้เลยชิ้นหนึ่งงอกทำอะไรของมันหมดแล้วไม่มีแล้ว Space Tweet เลยไหมคะเล่นทวิตไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่แบบเสพอย่างเดียวแต่ว่าไม่ค่อยเป็นคนแบบแอคทีฟพาพี่โฟมมาไลฟ์ด้วยกันไหมเดี๋ยวลองถามเจ้าตัวก่อนค่ะว่าเขาพร้อมจะอันนี้ด้วยกันไหมอยากกินด้วยแบ่งคือทุกคนทานมะพร้าวอร่อยมากแบบขนาดโฟกัสไม่ชอบกินมะพร้าวอะโฟกัสยังแบบกินไม่หยุดแต่ว่าถ้าแบ่งหน่อยตอนนี้คงแบ่งไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเหลือแค่นิดเดียวน้ำตาซึมที่เธอมาคอนวันก็เรียกแคปหน่อยดีกว่านครสวรรค์เขาชวนพี่มาไลฟ์ด้วยวันเนี้ยใครก็ได้ส่งโอชินมาให้กินเนี่ยนะคนนะคะรับของกินหนึ่งอย่างโอชินพี่เห็นพี่เด้อไม่จริงเหรอใช่เหรอเนี่ยนะคนคือรับแค่โอชินเท่านั้นแล้วก็รีแคปนครสวรรค์ก็หนูตื่นเต้นมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหนูตื่นตันใจมากที่มีคนมาตั้งแต่แบบเช้ามากๆใช่แล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบรอบนี้แฟนคลับหนูมาเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็แบบมีแฟนคลับหลายๆคนด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้เจอกันอะไรแบบนี้ในแบบโชว์สุดท้ายแล้วก็ป้ายโปรเจกต์ก็น่ารักมากๆแบบตอนนั้นก็เป็นโชว์ที่เอาจริงๆหนูก็คิดว่าอ้าวแล้วกระตุกเหรองั้นหนูเลิกไลฟ์แล้วบ๊ายบายฮัลโหลตอนนี้ยังกระตุกอยู่ไหมนี่ฮัลโหลฮัลโหลหายเหี่ยวโอเคอาจจะเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าที่บ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็หนูจะพูดอะไรหนูลืมเลยหนูจะพูดว่าตอนแรกหนูก็คิดว่ามันคงจะแบบมันคงหนูคงจะรู้สึกแบบว่าแบบดีฟมากแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเป็นอะไรแบบเศร้ามากเลยใช่ไหมแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูแอบโตขึ้นได้อีกนิดนึงที่แบบว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเศร้านะแต่หนูก็แบบว่าสามารถแบบทำให้มันจบได้แบบโชว์มันสามารถไปต่อได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่นั่นแหละก็เลยรู้สึกแบบโอเคแล้วก็โตไปอีกขั้นแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เจอแฟนคลับหลายคนแล้วก็นครสวรรค์ได้กินโอชิน แถมเพื่อนๆน้องๆทุกคนก็ได้กินโอชินเพราะว่าคุณแม่สั่งมาให้นีนี่หนึ่งกล่องเพราะว่าตอนนี้นี่มีหนูก็แอบไปกินของนีนี่หนึ่งกล่อง แอบกินไปตั้งสองสามชิ้นนะมั้ง เดี๋ยวนะพี่ฟอสรุปว่าคราวที่แล้วเจเจร้องเพลงข้างห้องจริงไหมคะคือคิดว่าจริงแน่นอนแบบ 100% คือห้อง3คนอะมันเป็นห้องนีนี่เจเจตรงกลางเป็นห้องลาตินน้องพิมใช่ไหมแล้วฟอกับมีนะนอนด้วยกันแต่ว่าคือหนูอะตอนนั้นอยู่คนเดียวแล้วน้องมีนยังไม่มาใช่ไหมห้องมันก็เงียบก็หนูไม่ได้ยินเสียงอะไรอะไรอย่างงี้แต่ว่าหนูว่าได้ยินเสียงเหมือนคนแบบร้องเพลงก็กำลังไฮโน้ตอยู่ทุกคนแล้วหนูก็เลยแบบเสียงอะไรแล้วพอสักพักก็รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยนี่มันเสียงเจเจนี่นาอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็ตกใจมากเพราะว่าฮะเจเจอยู่ตั้งห้องที่แบบห้องนี้แต่ว่าห้องหนูอยู่แบบถัดไปอีก2ห้องแต่คือสามารถแบบได้ยินแบบทะลุมาจากตรงนั้นหนูก็เลยแบบตกใจมากว่าคือเจเจแบบปอดต้องใหญ่ขนาดไหนทำไมถึงแบบสามารถแบบมีพลังได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วจังหวะแบบนีนี่ไลน์มาหาหนูพอดีอะไรอย่างงี้หนูก็เลยถามนีนี่ว่าแบบว่านีนี่เจเจร้องเพลงหรอ
อะไรแบบนี้แล้วนี่นี่ก็บอกอาจจะใช่แต่ว่าเจเจย้ายไปอาบน้ำห้องน้องพิมพ์กับห้องลาตินคิดว่าน่าจะอาบน้ำห้องกันอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็เลยแบบอ๋อคือห้องมันติดกันก็เลยโอเคได้ยินแต่ถ้าสมมติว่าเจเจอยู่ตรงแบบห้องที่เจเจนอนแล้วอยู่แล้วพอได้ยินอ่ะคือแบบโอ้โหคือพลังเจเจน่าจะต้องแบบเหลือล้นมากๆใช่นะน้องเจเมนโรเคอร์จริงร้องดังมากเจเจเป็นคนแบบเจเจเป็นคนแบบปอดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปอดมีลมดีแรงดีอ่ะใช่เสื้อคอนเซ็ปต์แพนเน็ตสวยดีนะคะใส่สบายด้วยพี่มาอวดหนูเหรอคะหนูจำได้นะคะว่าพี่คือใครส่งเสื้อมานะเริ่มซ้อมกันหรือยังหมายถึงว่าสเตจใช่ไหมคะยังเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะต้องเริ่มกลับไปซ้อมแล้วค่ะคิดถึงอาเก๋คิดถึงเหมือนกันครั้งสุดท้ายนึกว่าจะคุยซึ้งๆไม่อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรซึ้งได้แต่ว่าหนูก็ยังเป็นหนูคนเดิมที่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปหนูก็คิดว่าหนูก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปหรืออะไรแบบนั้นน่ะก็เลยแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดว่าการที่หนูแบบเหมือนสละนามสกุลของหนูซีเจมไปแล้วอะไรเงี้ยหนูอาจจะแบบโอ้กลายเป็นแบบคนละแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็คิดว่าหนูก็ยัง I'm still me ใช่ทุกคนหนูกำลังจับหัวโฟกัสอยู่เห็นด้วยเหรอเห็นพี่อยู่ในรูโอ้ฝนตกทุกคนหนูคิดว่าสัญญาณมันน่าจะไม่ดีแน่เพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวบ้านเหรอใช่ค่ะยานีหายไปไหนไม่หายหนูยังอยู่เหมือนเดิมหนูยังเขาเรียกว่าอะไรหนูยังต้องการเป็นฟรอนต์แมนเพราะว่าข้างหน้าอยู่ใช่โดนน้องฟ้าตกจากนครสวรรค์ Oh my gosh ฝนตกแรงมากเตรียมคิดชื่อไอจีใหม่ยังเลยค่ะสวัสดีค่ะโดยฮะโดยอย่างเนาะเสียงฝนน่าสิทุกคนงั้นหนูคิดว่าหนูไปก่อนดีกว่าไม่งั้นเราจะต้องตะโกนคุยกันเยอะมากเลยเสื้อแดงนำพาให้ได้เจอวันนี้ค่ะหนูจำพี่ได้เหมือนเดิมเหมือนที่เรานักฟองเหมือนเดิมคือตอนนี้ว่าฝนตกหนักมากแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอคือฟ้าร้องหรือเปล่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวดับในวันที่ฝนตกมามีใครดูแลในวันที่ฝนตกมามีใครดูแลหรือเปล่าอันนี้เพลงอะไรนะรอพี่ฟอนในบทบาทนักแสดงใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่หนูอยากลองเหมือนกันในอนาคตอยากลองเล่นเซฟิกดูสักเรื่องจ้างได้นะคะทุกคนจ้างได้โอ้เดี๋ยวจะนั่งรถทัวร์มาเลยเหรอขอให้ไม่ปวดหลังไม่ปวดก้นนะคะโดนน้องฟอร์คุบจากก่อนหนูไม่ได้ทุบนะเธอไม่ชอบฝนอ๋อไม่เคยฟังที่บ้านพี่ตกจริงเหรอบ้านหนูตกอะอย่าเล่นแซฟิกไม่ได้เหรอจ้างมาเล่นเป็นโพขวาได้ค่ะเล่นกับพี่ได้ไหมคะถ้าฟ้าร้องเดี๋ยวก่อนได้เขามีทีละคนแต่ว่าอยากดูในนาคนนะคะผู้จัดคนไหนนะคะสามารถจ้างได้นะคะทุกคนจ้างดูค่ะหนูอยากมีงานนั่นค่ะขอกำลังใจในการทำงานเหรอคะสู้ๆนะคะวันนี้วันอังคารแล้วเหลือแค่พุธพฤหัสศุกร์
สามวันแล้วก็หายแล้ว2 วันลบเยอะมากรอไปเซฟอยู่นะคะเล่นกับผีกาหรือเปล่าเคยเล่นแล้วค่ะรู้สึกได้ว่าหนูเหลือตัวเล็กตัวน้อยมากหนูแบบตัวเล็กตัวน้อยมากลองให้โฟกัสพาไปถ่ายโฆษณาก็หน้าอย่างพี่เนี่ยคิดว่าพี่ควรถ่ายโฆษณาเลยคิดกวนเออทุกคนหนูเห็นนะใน Twitter อ่ะตอนที่หนูแกล้งอ่ะมีคนโพสต์ไปว่าแบบว่าอย่างงี้ก็พร้อมขายครีมกวนหนูโฟกัสแล้วสิคือทุกคนหนูต้องแจ้งทุกคนให้ทราบก่อนว่าพวกหนูไม่ได้ขายนะคะสคบหรือว่ากรมอะไรสักอย่างอย่ามาตรวจที่บ้านหนูนะคะคือหนูไม่ได้ขายค่ะบ้านหนูไม่ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับครีมนะคะแต่ว่าในอนาคตก็ถ้ามีครีมจริงก็อาจจะเป็นครีมถูกกฎหมายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะหนูจะทำให้มันเคลียร์ลิ่งที่สุดนะคะพี่เอาดีๆหน้าอย่างหนูเนี่ยสวยขนาดนี้เนี่ยหน้าคมขนาดนี้เร็วแล้วเดี๋ยวพี่จะทำโฆษณาให้ดูด้วยว่าแบบว่าถ้าสินค้าชิ้นนี้จะทำไงโอเคสอคอนแกนแล้วเถียงไม่ได้เพราะชอบกินวิ่งโฟกัสพูดไม่ได้เป็นแบรนด์นะรู้ปะอ่ะเป็นสอเชียงใหม่ทุกคนคือที่โฟกัสพูดมามันก็คือไส้กรอกอีสานเอ้ยไม่ใช่แหนมชื่อไส้กรอกอีสานก็คือแหนมค่ะทุกคนก็ถ้าหนูเข้าไปในเซเว่นหนูก็จะมองหาแหนมเป็นอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่หนูชอบที่เข้าไปดูเพราะว่าหนูชอบกินมันแล้วก็กินกับผักแอมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนมาจ้างหนูนะคะไปพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์แหนมยี่ห้อสออะไรสักอย่างหนึ่งหนูก็จะรับประทานให้มันแบบมันคักอ่ะทุกคนมันแบบอื้อสวงมันสวงมากทุกคนนะทุเรศคงไม่มีใครจ้างหนูอาจจะจ้างไปเป็นตลกแทนใช่แล้วไม่ไปช่วยพี่เลนน่ะตักโขนโอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าพอหนูยังไม่ได้กลับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวว่าจะไปช่วยพอหนูก็คงไม่ได้มีอะไรทำสวงว่าสั้นเห็นไหมล่ะนั่นแหละทุกคนคือตอนนี้หนูใส่เสื้อมันร้อนมากเลยแล้วถ้าเปิดแอร์ตรงนี้ไม่มีพัดลมพี่ฟอร์เล่นละครคุณธรรมไหมผมเป็นโรคเอลเคสผมเป็นโรคเอลเคสพี่ฟอขอกำลังใจเตรียมตัวเข้ามาหาอะไรหน่อยก็สู้ๆนะคะขอให้อังถือเต็มที่ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ผลเมื่อจบมาเป็นไงก็ขอให้สมหวังนะจ๊ะจุ๊บๆคิดถึงน้องฟอมุกออนจากนครสวรรค์ไม่ตายคิดถึงแล้วเหรออ้าวไม่มีเจหายไปไหนมาขอไลฟ์กันมาตั้ง10กว่านาทีแล้วก่อนไปยิ้มแมวแต่หมดเขาบอกว่าเราดูพี่ฟอร์เอลคลิปไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยวหนูไปเอลคลิปก่อนดีกว่าลาเล่นๆนักร้องสาวสวยตลกได้ด้วยหาได้ที่ถูกต้องแค่หนังผีไหวไหมไม่ไหวทุกคนหนูกลัวมากทุกคนเดี๋ยวหนูว่าหนูจะขอตัวไปก่อนเพราะตอนนี้หนูร้อนมากเดี๋ยวแวะมาคุยเล่นด้วยใหม่อัปเดตสเตตเรื่อยๆโอเคหนูรู้สึกว่าตื่นเต้นมากมีหลายอย่างมากที่ยังไม่ได้ซ้อมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าก็จะพยายามแกะท่าแล้วก็ดูไปด้วยตัวเองใช่อะไรที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นในงานนี้อะไรทุกคนคิดว่าอาจจะมีก็อาจจะไม่มีก็ได้ในงานนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่คาดหวังไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกอย่างคอนเซ็ปต์ของงานนี้เกิดขึ้นมาจากหนูเองล้วนๆความต้องการของหนูล้วนๆว่าหนูอยากทำอะไรหนูอยากชมอะไรเพราะฉะนั้นนั่นแหละเจอกันพี่ฟอร์จะเต้นเมลอนเต้นไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์เต้นไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์นั่นแหละเธอคนรอดูเจอกันอันนั้นต้องมีครับมีครับ
สรุปงานวันนั้นไม่มีน้องฟอร์พี่อย่าเดาถูกได้ปะคือหนูอาจจะเซอร์ไพรส์ทุกคนในการที่สเตทแกนไม่มีหนูลาเล่นฝันดีค่ะฝันดีค่ะฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายไปเล่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 ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายฝันดีนะคะจับโฟกัสขึ้นสเตทไม่ได้เพราะนั้นไม่มีค่าจ้างแพงเกินมันเรียกเพลินเกินบ๊ายบายขอบคุณที่มาดูไลฟ์นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันส่งจากทางไกลสั่งจากทางไกลไกลเหมือนกันเดี๋ยวจะกลับเชียงใหม่แหละบ๊ายบายเจอกันนะคะที่สเตทเดี๋ยวจะมาคอยคุยกันเรื่อยๆเดี๋ยวชินไหมโอชินไปก่อนจ้าบ๊ายบาย